แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ของจีนก็เดินทางขึ้นไปเพื่อสำรวจในสิ่งที่เราเรียกกันนะครับว่าหลังคาโลกซึ่งก็มีความสูงมากกว่า 8,000 เมตรไปชมภาพพร้อมกันครับนี่แหละครับก็เป็นภาพบรรยากาศขณะที่คณะสำรวจชุดนี้นะครับก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่170คนนะครับก็ปรากฏว่าเดินทางขึ้นไปสำรวจวิจัยน้ำรวมไปถึงระบบนิเวศและกิจกรรมของมนุษย์บริเวณภูมิภาคภูเขาโชโบลังกาในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการสำรวจทางวิทยาศาสตร์บนที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตและนับว่าเป็นการเข้าไปสำรวจครั้งที่2ของคณะสำรวจจากนักวิทยาศาสตร์จีนนะครับภูเขาแห่งนี้ก็พบว่าตั้งอยู่ครับบนที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตซึ่งจะเป็นที่รู้จักกันนะครับว่าดินแดนแห่งหลังคาโลกและหอคอยน้ำแห่งเอเชียโดยจีนนั้นมีการเริ่มการสำรวจวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตครั้งที่2เมื่อ6ปีก่อนก็มีขึ้นแล้วครับเพื่อศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปกป้องความมั่นคงทางนิเวศวิทยาทางนี้การสำรวจทางวิทยาศาสตร์บนที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตครั้งนี้จึงถือว่ามีนัยสำคัญอย่างมากต่อการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคภูเขาโชโมลังกาต่อพื้นที่ส่วนต่างๆของโลกนะครับโดยที่ภูเขาโชโมลังมานะครับก็พบว่าตั้งอยู่ที่พรมแดนจีนเนปาล นะครับแล้วก็จะมีลมแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคมและเมษายนส่วนช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับที่เกิดอิทธิพลของลมมรสุมอินเดียด้วยเหตุนี้ครับเดือนพฤษภาคมจึงนับว่าเป็นช่วงเวลาที่อากาศนั้นจะสงบนิ่งมากที่สุดทำให้เหมาะจริงๆกับการปีนเขาทำให้นักวิจัยเลือกที่จะเดินทางมาสำรวจในช่วงนี้ทางนี้นะครับมีนักสำรวจชาวจีนที่ได้มีการทำการวัดและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนภูเขาโชโมลังมาถึง6ครั้งด้วยกันและมีการเปิดเผยตัวเลขความสูงของยอดเขา2ครั้งก็คือมากกว่า 8,840 เมตรย้อนกลับไปนะครับในปีค.ศ.1975แล้วก็มากกว่า 8,840 เมตรนะครับในปี2005ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของหลังคาโลกนะครับหรือว่าภู